สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้3มกราคมแล้วนะครับกลับมาทำงานวันแรกกันสิท่าสู้ๆนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผมก็คิดงี้ทุกวันแหละช่วงนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาไม่ได้หยุดเตะนะครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดทีมพึ่งพิฆาตแล้วปรากฏว่าพลิกความคาดหมายนะครับลิเวอร์พูลบุกไปแพ้ยับเยินถึง3ประตูต่อ1เริ่มปีใหม่ไม่สวยเลยนะครับเล่นนัดแรกของปีแพ้ซะแล้วแพ้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวเกมรับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลตั้งรับลูกเซตพีซตั้งรับลูกเตะมุมค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับเกมบุกยังโอเคนะครับเกมบุกใช้ได้อยู่นะเกมรวมๆเนี่ยถือว่าไม่ถึงกับแย่แต่ว่าไอ้การป้องกันเซตพีซป้องกันลูกเตะมุมเนี่ยโหใช้ไม่ได้นะครับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ไม่มีจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่มีอาการคอนคัชชั่นจากนัดเจอเลสเตอร์โคดี้กัปโปก็ยังลงไม่ได้นะครับยังไม่ได้ใบอนุญาตประกอบอาชีพ Work Permit นะครับยังไม่ได้ส่วนเบรนท์ฟอร์ดไม่มีกองหน้าไอแวนโทนี่พอประกาศ18ตัวจริงออกมาไอแวนโทนี่ลงไม่ได้แฟนผมก็ใจชื้นบอกเฮ้ยไม่มีโทนี่เว้ยเฮ้ยน่าจะเบาไปหน่อยที่ไหนได้2ตัวที่ลงไปเนี่ยก็คือโยอันวิซ่ากับแบรนด์เอ็มเบอร์โมเร็วทั้งคู่เลยเอ็มเบอร์โมมเร็วอยู่แล้วนะครับส่วนวิซ่าที่ลงไปแทนไอแวนโทนี่เนี่ยเป็นประเภทยิจจาร์ดนะครับเหมาะกับเกมของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งเน้นรับแล้วก็สวนกลับเร็วนะครับโอเคเริ่มขึ้นมาเนี่ยลิเวอร์พูลเกือบได้ก่อนนะครับเกือบได้ก่อนแค่8นาทีแรกดาวิดนูนเยสหลุดไปยิงนะครับแต่ว่าโดนเบนมีกองหลังเบรนท์ฟอร์ดสกัดออกจากเส้นเกือบขึ้นนำก่อนนะแต่สุดท้ายโดนก่อนนะครับพอจะได้แล้วไม่ได้ก็โดนเลยนาทีที่19เบรนท์ฟอร์ดขึ้นนำ 1-0 นะครับจากลูกที่อีบูโคนาเต้สกัดเข้าประตูตัวเองอิบราฮิมาโคนาเต้ผมชอบเรียกอีบูเพราะว่าในทีมลิเวอร์พูลเขาเรียกอีบูกันหมดอ่ะอิบราฮิมามันยาวนะครับอีบูทำเข้าประตูตัวเองจากลูกเตะมุมคือเอ็มเบอร์โมเนี่ยเปิดเข้ามานะครับแล้วมันเหมือนกับอีบูไม่ทันตั้งตัวนะบอลไปโดนขาเด้งเข้าเสาแรกเลยอาริซงพยายามจะปัดออกมาแต่ไม่พ้นนะครับลิเวอร์พูลโดนนำ 1-0 แล้วทีมเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเท่าที่เล่นมาตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยเกมไหนยิงขึ้นนำก่อนเขาไม่เคยแพ้เลยเขาเป็นทีมที่อย่างเงี้ยคือพอขึ้นนำแล้วเนี่ยมันเข้าทางเบรนท์ฟอร์ดเน้นแท็กติกนะครับเล่นรับแล้วรอสวนกลับเร็วเข้าทางนะครับเบรนท์ฟอร์ดขึ้นนำหลังจากนั้นก็ถอยลงไปรับรอเกมบุกของลิเวอร์พูลแล้วก็รอสวนกลับลิเวอร์พูลก็พยายามจะทำเกมบุกนะครับท่านผู้ชมครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะอย่างซิมิคาสได้ยิงโล่งๆแต่ประตูดาวิดรอยาเซฟไว้ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยสมฉายาพึ่งพิฆาตต่อยเจ็บมากนะครับต่อยแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหลิเวอร์พูลอ่วมเลยช่วงกลางครึ่งหลังลิเวอร์พูลเกือบเสียเพิ่ม2ลูกจากลูกเตะมุมทั้ง2ครั้งเลยครับลูกแรกเนี่ยก็โยนเข้ามาโยนวิซ่ายิงเข้าไปแต่ล้ำหน้านะครับล้ำหน้าลูกที่2ก็ล้ำหน้าอีกลูกที่2นี่ผมว่าลิเวอร์พูลหน้าโดนมากๆเลยเบรนท์ฟอร์ดโยนเข้ามานะครับแล้วปรากฏวิซ่าคนเดิมนี่แหละวอลเล่ตูมเดียวเข้าไปครับแต่หลังลิเวอร์พูลประกบไม่ดีนะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกับเวอร์จิลฟันไดค์ยืนห่างเลยประกบวิซ่าห่างเลยวิซ่ายิงได้นะครับเต็มเท้าแต่ลิเวอร์พูลเฮงเพราะว่าลูกยิงของวิซ่าเนี่ยมันไปโดนเบนมีกองหลังเพื่อนร่วมทีมกองหลังเบรนท์ฟอร์ดแล้วมีเนี่ยล้ำหน้าอยู่ก่อนนะครับก็เลยโอเครอดตัวไปเสียประตูจากลูกเตะมุม2ครั้งไม่เสียประตูนึกว่าจะรอดแต่สุดท้ายมันก็เสียลูก 2-0 อยู่ดีแหละนะครับคือหลังจากที่ไอ้เช็ค VR ไอ้ลูก 2-0 เนี่ยไอ้ที่ลิเวอร์พูลไม่โดนเนี่ยเช็ค VR จังหวะนั้นแล้วปรากฏกลับมาเล่นต่อแป๊บเดียวเองไม่กี่วินาทีลิเวอร์พูลเสียประตูจริงคราวนี้ไม่ต้องเช็คอะไรเลยคราวนี้ไม่ต้องเช็คเลยเพราะโยนวิซ่าโมงเข้าไปนะครับโมงลูกโยนของมัตเทียสเยนเซนเข้าไปคือช่วงนั้นลิเวอร์พูลรวนอุตส่าห์เบรกเช็ค VAR นะครับสมาธิไม่กลับมาไม่รู้เป็นอะไรนะครับกลายเป็นรวนแล้วเสียสมาธิสุดท้ายเสียลูก 2-0 อยู่ดีวิซ่าโมงดีนะครับอลิซงปัดออกมาแล้วแต่บอลมันข้ามเส้นไปทั้งใบเลยเบรนท์ฟอร์ดขึ้นนำ 2-0 ในครึ่งแรกลิเวอร์พูลเนี่ยเพรสไม่อยู่ครึ่งแรกนะครับ
แล้วหลังดันขึ้นสูงเหมือนเดิมเลยพอหลังลอยสูงแล้วเพรสไม่อยู่ก็โดนนะครับแต่ไอ้ที่เจ็บปวดก็คือไอ้ลูกเซตเพรสเนี่ยลูกเตะมุมเนี่ยเสียประตูหลายครั้งเลยเสียประจำนะครับแต่ไม่เคยแก้ได้เลยนะยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเออครึ่งหลังเดี๋ยวเกินคอปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนทันที3คนนะครับตั้งแต่เริ่มเกมครึ่งหลังเลยฟันไดโดนเปลี่ยนออกไปนะครับเอาโจมาติดลงมาแทนแอนดี้โรเบอร์สันก็ลงมาแทนซิมิคาสนาบิเกต้าแทนฮาวิเอเลียตฟันไดที่โดนเปลี่ยนออกเนี่ยยังเกินคอปบอกว่ามีอาการเจ็บเอ็นเข่าเจ็บเข่านะครับฟันไดบอกเองว่าไม่หนักจะเล่นต่อก็เล่นได้แต่คอปบอกไม่ต้องออกมาดีกว่าไม่งั้นฝืนเล่นต่อเดี๋ยวเจ็บมากกว่านี้นะครับโอเคฟันไดออกไปก็ลงมาครึ่งหลังเนี่ยผมก็พยายามปลุกใจกันมานะครับกลับลงมาเล่นครึ่งหลังเนี่ยนูเยสยิงเข้าแค่นาที48กลับลงมาแค่3นาทีนูเยสยิงเข้าไปนึกว่าจะได้แต่ไม่ได้นะครับล้ำหน้าไปซะก่อนยิงสวยมากนะครับหลุดเข้าไปแล้วยิงแสกหน้าประตูดาวิดรายาแต่ล้ำหน้าล้ำจริงๆอ่ะครับเหลื่อมไปนิดหนึ่งนะอย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลมาไล่เป็น 2-1 นาทีที่50จากลูกมงของอเล็กซ์ออกสเลดเชมเบอร์เลนโฉบมาหม่งลูกโยนของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเข้าไปนะครับตามมา 2-1 พอ 2-1 เกมมันเปิดกว้างแต่ลิเวอร์พูลทำไม่ต่อเนื่องเนี่ยกดดันเบรนท์ฟอร์ดไม่ได้นะครับเพราะกองกลางเมื่อคืนนี้กลางลิเวอร์พูลไม่ค่อยคมอ่ะนะมีฟาบิโญ่นี่แหละที่พอได้อยู่นะครับแต่คนอื่นผมก็งั้นๆน่ะนะครับเข้าไปในเขตโทษไม่ค่อยได้นะสุดท้ายโดนโต้กลับมาเสียลูกที่3นาที84เป็นจังหวะที่นาบีเคต้านะเสียบอลโดนแย่งไปนะครับแล้วเบรนท์ฟอร์ดสวนด้วยลูกยาวบรันเอมเบโมเนี่ยเบียดไปกับโคนาเต้แล้วโคนาเต้ล้มลงไปเหมือนกับโดนสกัดข้างหลังแต่เอมเบโมไม่สนใจอ่ะยิงเข้าไปก่อนนะครับอีบูล้มไปแล้วนะครับมันก็เหลือตัวเอมเบโมตัวกับอลิสงแล้วยิงไม่พลาดซัดเข้าไปเป็น 3-1 ลิเวอร์พูลประท้วงแหลกบอกเฮ้ยลูกนี้มันฟาวอ่ะกรรมการเอมเบโมไปฟาวโคนาเต้แต่เขาเช็ค VAR แล้วก็เหมือนกับโคนาเต้เนี่ยล้มไปเองนะครับเหมือนอีบูโคนาเต้เนี่ยเสียหลักแล้วล้มไปเองกรรมการเลยไม่ว่าอะไรให้ประตูที่3พอ 3-1 ก็จบแค่นั้นแหละลิเวอร์พูลไม่มีลุ้นพอ 3-1 เนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับเบรนท์ฟอร์ดเก็บ3คะแนนชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ1นะผมลองไปเช็คหลังเกมเยอร์เก้นคล็อปบอกว่าอีกลูกที่3เนี่ยเบรนท์ฟอร์ดไม่ควรได้เขาบอกว่าเอมเบโมเนี่ยไปผลักข้างหลังอีบูโคนาเต้ผมก็ไปดูภาพช้าเราเฮ้ยมันผลักตรงไหนวะมันไม่ชัดเจนจริงครับท่านผู้ชมครับคือเออไม่รู้อาจจะมีการปะทะนิดนึงแต่จะบอกว่าผลักไหมมันก็พูดลำบากคือมือไม่ได้ชัดเจนอ่ะนั้น VR ก็เลยให้ประโยชน์เบรนท์ฟอร์ดไปนะครับแล้วคล็อปยังพูดถึงไอ้ลูกเซตพีซของเบรนท์ฟอร์ดบอกว่าชอบแบบเหมือนมีดึงมีผลักนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เยอะขึ้นคล็อปบอกเองนะครับบอกเป็นแท็กติกของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งคล็อปก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าก็เขาซ้อมมามันก็มีแบบนิดหน่อยอ่ะเป็นแท็กติกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคล็อปบอกว่ามันก็ทำให้เบรนท์ฟอร์ดได้เปรียบคู่ต่อสู้เวลาที่เล่นลูกเซตพีซฟรีคิกหรือว่าลูกเตะมุมเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นเป็นควันหลงก็แล้วกันนะแต่ลิเวอร์พูลเองก็คือมันก็ต้องโทษตัวเองส่วนหนึ่งที่ว่าประกบตัวไม่ดีนะครับประกบตัวไม่ดีอ่ะเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนยังเหมือนเดิมคือเทรนต์เนี่ยเซนในเกมรับนี่นะเซนในเกมรับนี่คือมันไม่ใช่กองหลังอ่ะพูดตรงๆเขาไอเซนเกมรุกนี่คือเต็มเปี่ยมเลยเทรนต์เนี่ยนะครับเกมรุกนี่คือเขามีพรสวรรค์แต่เกมรับหมายถึงการประกบตัวคู่ต่อสู้นะการเช็คตำแหน่งการยืนตำแหน่งอะไรเงี้ยผมว่าเทรนด์ค่อนข้างจะเสียสมาธิง่ายแล้วก็เหม่อนะครับคือเหมือนไม่ได้เกิดมาเพื่อป้องกันประตูเกิดมาเพื่อสร้างเกมรุกเพื่อบุกขึ้นมายิงประตูมากกว่าแต่ลิเวอร์พูลก็ยอมเสี่ยงโอเคในเมื่อมีพรสวรรค์ในเรื่องเกมรุกมากกว่าก็เทรนด์ก็ต้องลงแล้วเมื่อคืนนี้เทรนด์ก็เปิดให้ออฟเซตเชมเบอร์เลนมงได้ลูกหนึ่งอ่ะถูกไหมแต่เมื่อเกมรับเป็นแบบนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องแก้กันต่อไปอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับส่วนคืนนี้พรีเมียร์ลีกมีเตะอีก4คู่อาร์เซนอลเจอนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันเจอไบรตันเลสเตอร์เจอฟูลแลมและแมนยูเจอกับบอร์นมัธคู่เอกคืออาร์เซนอลเจอนิวคาสเซิลแน่นอนนะครับที่1เจอที่3อาร์เซนอลเป็นทีมที่เกมรุก
สุดยอดมากนะเกมรุกเร็วแล้วก็คมด้วยแต่นิวคาสเซิลกับโคตาระเหนียวเลยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยสุดในพรีเมียร์ลีกคือนิวัดกันนะครับระหว่างเกมรุกอาร์เซนอลกับเกมรับของนิวคาสเซิลนะสนุกนะครับส่วนทีมชาติไทยเมื่อวานนี้เอาชนะกัมพูชาไป3ประตูต่อ1นะครับในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เราเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่1อย่างที่ตั้งเป้าไว้นะครับทำได้ตามเป้าหมายแต่การเล่นกับกัมพูชาเมื่อวานนี้มันก็เสียวมากเลยโดยเฉพาะครึ่งแรกท่านผู้ชมดูไหมครึ่งแรกเนี่ยผมว่าแท็กติกของมาโน่โพกิ้งไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ได้อยากจะมาอะไรเขาหรอกแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยจัดแผนลงไปเล่น 4-4-2 นะครึ่งแรกเนี่ยแล้วมิดฟิลด์คู่กลางคือสารัตกับธีรธรเนี่ยมาเจอกับความฟิตความเร็วของกองกลางกัมพูชาแล้วเอาไม่อยู่นะครับคือทีมไทยกะเล่นเกมบุกกะจะยิงกัมพูชาเต็มที่แต่เจอสวนกลับมาแล้วพื้นที่ว่างมันเยอะมันมีพื้นที่ให้กัมพูชาสวนได้นะครับหรือถ้าเล่น 4-3-3 กลาง3ตัวเนี่ยมันก็จะแน่นถูกไหมแต่พอ 4-4-2 กลายเป็นเราเจอสวนซะเองนะครับเกือบเสียหลายครั้งครึ่งแรกโอกาสกัมพูชามีโอกาสยิงมากกว่าทีมไทยซะอีกนะแต่เขาไม่คมเองไม่คมเองก็ช่วยไม่ได้นะครับทีมไทยมาได้จุดโทษช่วงทดครึ่งแรกสสรักโดนทำฟาวล์นะครับและธีรศิลป์สังหารเข้าไปขึ้นนำ 1-0 นะครับทีมไทยถือว่าโอเคใช้โอกาสได้อย่างคุ้มค่าพอครึ่งหลังมาโน่ปรับแผนเลยมาเล่น 4-3-3 โยกธีรธรไปเล่นแบ็คซ้ายนะครับเติมสุมัญญาเติมพีระดลฉ่ำรัศมีลงมาเล่นกลางช่วยกับสารัตกลางมี3คนชาญรงค์พรมศรีแก้วแทนเอกนิตปัญญาด้วยนะครับครึ่งหลังนี่คนละเรื่องเลยครึ่งหลังลงมาทีมไทยเล่นดีแบบคนละเรื่องกับครึ่งแรกนะครับแล้วได้ประตูที่2เร็วด้วยนาทีที่50สุมัญญาปุริสายยิงเข้าไปนะครับตัวสำรองลงมาแทนอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับสุมัญญาคือปรับมาเล่นหน้าเป้าตัวเดียวคือธีรศิลป์อดิศักดิ์ออกไปเติมกองกลางเข้ามาได้ผลนะครับสุมัญญายิงขึ้นนำ 2-0 นะครับหลังจากนั้นทีมไทยก็ยังดีนะครับจะยิงเพิ่มให้ได้ธีรศิลป์ยิงชนเสาไปอีกลูกหนึ่งแต่กัมพูชาก็สู้อย่างทรหดนะครับมาไล่เป็น 2-1 จากเสียงจันทีนะครับนาที68กัมพูชาต้องบอกว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับเขานิ่งแล้วก็เล่นอย่างมีวินัยพอสมควรนะครับสร้างปัญหาให้ทีมไทยพอสมควรนะครับแต่ของเราเก๋ากว่ามาได้ลูกที่3จากธีรศิลป์นาทีสุดท้ายทีมไทยชนะกัมพูชาไป 3-1 เราเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มเพราะว่าอีกคู่หนึ่งอินโดนีเซียบุกชนะฟิลิปปินส์แค่2ประตูต่อ1อินโดนีเซียเข้าที่2ไทยกับอินโดนีเซียมี10คะแนนเท่ากันนะครับแต่ลูกได้เสียของเราดีกว่าทีมไทยบวก11อินโดนีเซียบวก9ประตูจริงๆเมื่อวานนี้กันลุ้นกันแบบเรียลไทม์อ่ะนะครับลุ้นลูกได้เสียระหว่างไทยกับอินโดนีเซียตอนแรกเราเสียเปรียบนะตอนแรกรู้สึกอินโดนีเซียเนี่ยจะนำฟิลิปปินส์ไปก่อน 2-0 แต่สุดท้ายเขาโดนไล่มา 2-1 แล้วเรายิงเพิ่มได้ทีมไทยก็เลยเข้าเป็นที่1นะครับที่1ของกลุ่ม A จะเข้าไปเจอกับที่2ของกลุ่ม B ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียส่วนที่1กลุ่ม B เวียดนามไม่น่าพลาดนะครับวันนี้เป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม B นะครับเวียดนามพบกับเมียนมาเวียดนามเล่นในบ้านส่วนมาเลเซียพบสิงคโปร์เล่นบ้านมาเลย์นะครับมาเลเซียมีอยู่6คะแนนสิงคโปร์7สิงคโปร์ขอแค่เสมอก็เข้าที่2มาเลเซียต้องชนะคู่นี้มันเลยนะครับคู่มาเลย์กับสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นการตัดสินว่าทีมไหนจะเข้าไปพบกับทีมไทยในรอบรองชนะเลิศนะครับเชียร์กันต่อไปครับท่านผู้ชมครับโอเควันนี้ทำงานวันแรกขอแฮปปี้นะครับฮะให้มันรู้ซะบ้างเจอกับคนที่ทำงานทุกวันไม่หยุดเลยเนี่ยนะ ไม่ใช่อะไรผมอิจฉานิดๆเพราะผมไม่ได้หยุดเลยแต่ท่านผู้ชมได้หยุดตั้งหลายวันแน่โอเคพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคือเริ่มต้นปีมาขอให้ทำงานอย่างแฮปปี้นะครับคืนนี้ถ้าดูบอลไหวก็ดูถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรรอดูรีรันแล้วกันนะครับโอเคพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ